กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นเราก็มาพบกันในช่วงเย็นๆของในทุกวันแล้วก็ส่งทุกท่านเข้านอนด้วยใจใสๆช่วงค่ำๆก็มาเป็นการต้อนรับปฏิสันถารทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564นะทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่าน zoom072.com รวมทั้งทบทวนได้ทางช่องทาง YouTube Dhamma Meditation หรือ DMC เมื่อกี้ก็เพิ่งดูทบทวนรายการหลายท่านถ้าเข้ามาก่อนช่วงบ่าย3ถึงบ่าย4เนาะก็จะได้ชมรายการธรรมะของพระอาจารย์พระมหาสุทธิชัยสุทธิชโยก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้พระอาจารย์มีเวลาก็จัดทุกวันเลยก็ดีนะครับจะได้เป็นบรรยากาศของธรรมะต่างๆนะฮะวันนี้ทักทายทุกท่านเนาะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเราเข้าสู่มาได้30,260,000กว่าเซลล์ฮะวันนี้ก็ร้อยกว่าห้องที่เข้ามาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนาะทั้งภาคตะวันออกตะวันตกอีสานเหนือกลางใต้นะฮะตอนนี้ยังมีกิจกรรมอบรมธรรมทายาทอยู่ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดสำหรับต่างประเทศอ๋อวันนี้มีวัดพระธรรมกายเอกชุนนะฮะวัดพระธรรมกายเอกชุนแล้วก็โซนเอเชียแอฟริกาโอเชียเนียอเมริกายุโรปนะแล้วก็มีสโมสรซุปเปอร์คิดด้วยอนุโมทนาบุญนะฮะส่วนห้องซูมส่วนกลางเจริญพรคุณยายเซงนะโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมสุนันโมทนาโยมบุญประภาโยมสาธิตภูธร9โมทนาโยมพิดาพัคนางแคลิฟอร์เนีย USA นะโยมชาญวิทย์เนี่ยโยมพิดาวทำบุญออนไลน์มาด้วยเนาะประจำเดือนธันวาคมเดี๋ยวทำให้นะฮะพอดีช่วงนี้ประชุมทุกวันเลยฮะประชุมเรียนอบรมประชุมเรียนอบรมเทศด้วยโอ้สนุกสนานมากเดือนธันวากิจกรรมเยอะมากเลยนะโมทนาบุญนะยังทำบุญออนไลน์มาเป็นประจำทุกเดือนทำเข้าวัดพระธรรมกายนี่แหละโครงการต่างๆทำทุกบุญที่หมู่คณะแจ้งบอกไปต้องอนุโมทนาบุญด้วยโยมชาญวิทย์โมทนาบุญโยมร่มไทรจากปทุมธานีโมทนาฮะโยมร่มไทรเหมือนอยู่ในรถยนต์เลยเนาะโยมประภัยพรจากบ้านกรวดบุรีรัมย์อ๋อวันนี้มาด้วยหลานสาวมาด้วยเหรอตัวน้อยมาด้วยโมทนาจ้ะวันนี้ไม่มีเรียนเหรอจ๊ะหรือว่าเรียนเสร็จแล้วโยมพี่สุวรรณาสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียเนาะพี่ฟ้าจากแมนเชสเตอร์รู้สึกโลเคชั่นเปลี่ยนเนาะแบ็คกราวด์เปลี่ยนสีสันสดใสนะโยมประกายรัตโยมสุนีประกายรัตเนาะนอนหนึ่งโมตนาเนาะแมมมอสสวัสดีครับเจริญพรคุณแม่น้องแมมมอสด้วยเนาะโยมฟางฟ้างเหรอฮะโยมฟ้างน11น12เนาะโยมฟ้างโมทนาฮะโยมอรุณีสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมทนาโยมตั๊กจากลาดกระบังวัดพระธรรมกายออสเตรียสวัสดีครับโยมพี่ตวงจากภูธรโมทนาฮะถึงไงละอ้อแม่ชีที่ภาวันเนาะที่ภาวันน10น13โยมเพชรวิไลวงศ์โยมแม่สุคนจากยะลาโมทนาจ้ะโยมพรจากกทมโยมทันชนทัญชนเนาะโยมนิสการสุปัญญาโมทนาฮะโยมแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมปิยาพรโยมพรมทรัพย์โยมสุภัทราจากเอเชียหนึ่งโยมกุ้งแก้วถึงไหนละอ๋อโยมคณากาว่าโยมแม่คณากาว่าเจแปนเนาะโยมวิรัตจากเอเกชุนโยมเบนโยมทิธนวันนะฮะโยมธนวันโมทนาฮะโยมกายสิทธิ์ขวัญใจจากรบบุรี
โยมวรรณภาจากฮ่องกงโยมชนการจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมประเพียนจากนอร์ทไลน์เวสฟาเลนยุโรปเนาะโยมอนิสาจากเดนมาร์กโยมนัทนันจากเอเกชุนโยมวันวิภาเจริญศรีจากฉะเชิงเทราโยมจันเพ็ญจากภูธร1โยมพิมลพันธ์จากน.7Venerable Dr. พรชัยสวัสดีครับพระอาจารย์อำนาจสวัสดีครับโยมวิงโยมกัลยาณิวิงอารมณ์ชื่นโมทนาฮะโยมซาวลี่จากอาซูซาอเมริกาโยมพระอาจารย์ใจใสใจสบายสวัสดีครับโยมสุจิตราเนาะโมทนาโยมกิตติยาจากเบอร์ลินเนาะ BLN เนี่ยอะไรอ่ะเบอร์ลินมั้งน่าจะเบอร์ลินเนาะเบอร์ลินโยมจัญญาคู่อบาล่าจากโตเกียวเจแปนฮะโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมโกสุมโมทนาฮะพี่ปานเจริญพรจ้าโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์เจริญพรจ้าโยมทองจากน.16โยมลาวันจากฮ่องกงเอเชีย1โยมจันแรมจากนครราชสีมาโยมสุพรรณีโมทนาจ้าโยมสัตศีโมทนาจ้าโยมการจากยะลาโมทนาจ้าโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมทนาบุญนายห้องแชทขออนุญาตทักห้องแชทเนาะน้องแมมมอสสวัสดีครับเอ๊น้องแมมมอสแล้วตกลงช่วงนี้เด็กๆ เปิดเรียนหรือปิดเรียนคือเทอมการเรียนของเด็กๆ เนาะพอมีโควิดเข้ามาเลยรู้สึกเขาจัดสรรงงๆเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเปิดเรียนหรือปิดเรียนตอนนี้อ๋อแต่ว่าเลิกเรียนแล้วโยมประภัยพรจากบ้านกรวดบอกน้องหลานสาวน้องฟางเพิ่งเลิกเรียนอ๋อเรียนแต่ว่าช่วงนี้เลิกเรียนแล้วโอเคจ้ะสาธุโยมจัญญาจากคู่วาบาล่าเจริญพรโยมพิดาพัคนางจากแคลิฟอร์เนียโยมอัมพรจากกทม.มุทนาจ้ะโยมละวันจากฮ่องกงโยมการจากยะลามุทนายะลาอากาศเย็นสบายฝนตกด้วยอ๋อใช่ๆภาคใต้ฝนตกเนาะเมื่อกี้ก็เห็นข่าวจากภูเก็ตก็ฝนตกเหมือนกันโยมสุพรรณสากับนมัสการพระอาจารย์สวิตเซอร์แลนด์3องศายังหนาวอยู่เลยอ๋อยุโรปนี่โซนเหนือน่าจะแบบหิมะตกเนาะเย็นสบายหนาวๆโยมฟ้างโมทนาจากน.12น้องแมมมอสเรียนออนไลน์เลิกบ่าย3เจ้าค่ะโอเคอ๋อเนี่ยเหมือนกันเลยพระอาจารย์ก็เรียนออนไลน์เหมือนกันนะเรียนออนไลน์เหมือนกันแสดงว่าเรารุ่นเดียวกันเนาะกับน้องแมมมอสเพราะเรายังเรียนออนไลน์อยู่เลยเอาละทักทายพอเป็นอัธยาศัยเดี๋ยวเรานั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยเนาะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาๆสบายๆกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็พลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตา
นี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็เนื้อให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสัพเพพุทธาภลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตยทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภะวันตุเตสาธุSamadhi Bhavana is not the only way to relax.
but it is more, so much more than relaxation. It is far beyond anyone's understanding, because it's a miracle more than we can ever know. Do you know there is someone who is waiting for you? He is with you always, always with you. He is the one who knows with supreme kindness the most beautiful one in the universe. He has the knowledge that you've been searching for, the knowledge to open up your mind to happiness within. The secret of your life that's been hidden for so long, it will be clear when you become one with him. Thereธรรมกายรอเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนาะเอาบทประพันธ์นี้มาทบทวนให้พวกเราฟังช่วงนี้เป็นช่วงการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทนะเราก็จะได้ประคองใจอยู่กับการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะพระธรรมทายาทช่วงนี้กิจกรรมท่านก็จะเริ่มศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้นนะแล้วก็การปฏิบัติธรรมรวมทั้งมีกิจกรรมตักบาตรเนาะกิจกรรมตักบาตรจะได้โปรดญาติโยมแล้วก็ญาติโยมก็จะได้ปลื้มใจมาทำบุญกับพระธรรมทายาทในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็เห็นมีไปฝึกสมาธิด้วยการธรรมยาตาแล้วนะในต่างจังหวัดก็ดีเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นการเผยแผ่ธรรมะด้วยเป็นการฝึกสมาธิในท่าอิริยาบถเดินด้วยก็เป็นกิจกรรมที่น่าอนุโมทนาบุญเราใจใสๆแล้วก็เรานึกถึงบุญกันก่อนเลยแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนึกถึงท่านมองภาพท่านด้วยความสบายแล้วก็นึกถึงบุญของเราอย่างสบายๆให้เป็นดวงบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายสว่างใสไม่มีประมาณให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของพวกเราทุกคนให้สว่างแล้วก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะ
ส่วนข่าวสารวันนี้นะเวลา 18:30 พระอาจารย์พระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์เนาะเชิญชวนทุกท่านทั่วโลกเลยมาร่วมกันอาจารย์ท่านมาแล้วก็ข่าวสารวันนี้เนาะข่าวสารวันนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมในการส่งน้ำกราบสรีระสังขารของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปักน้ำภาษีเจริญเนาะก็มีนำโดยหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็พระครูสังฆลักษณ์ลังสฤทธิ์อิทธิจิตตโกท่านเจ้าวาดวัดธรรมกายพระอาจารย์สัมมาปุญโญพระอาจารย์อารักษ์เนาะพระอาจารย์อารักษ์พระแล้วพระอาจารย์สุวิชาโพด้วยนะก็เป็นตัวแทนหมู่คณะไปกราบสรีระและรดน้ำสรีระของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนาะวันที่12ที่ผ่านมาแล้วก็นึกถึงบุญอุทิศบุญถวายท่านด้วยนะถวายท่านด้วยพระมหาเถระเราก็เกื้อกูลกันนอกจากทางด้านคณะสงฆ์แล้วก็มีตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์โดยท่านประธานสันติก็นำหมู่คณะนำทีมงานของชมรมพุทธศาสตร์สากลนะไปร่วมรดน้ำนะร่วมส่งน้ำสรีระสังขารของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ด้วยสมเด็จวัดปักน้ำอดีตท่านเจ้าวาดวัดปักน้ำนะแล้วก็นึกถึงบุญถวายท่านด้วยเนาะถวายท่านด้วยที่ห้องรัตนจันทสรวรคุรุนะเป็นฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลณวัดปักน้ำนะก็เป็นสถานที่ใหม่ที่ใช้ตรงเป็นสถานที่นี้นะประกอบพิธีกรรมนะก็ระลึกถึงบุญแล้วก็อุทิศถวายบุญให้ท่านด้วยเนาะข่าวต่อไปสวดมนต์ออนไลน์เนาะสวดมนต์ออนไลน์เริ่มประชาสัมพันธ์แล้วนะขอเชิญชวนทุกท่านทั่วโลกเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจนะแม้รัฐบาลจะประกาศว่าจัดงานปีใหม่ได้นะแต่ว่าทางด้านจังหวัดปทุมธานีก็ต้องเดี๋ยวออกมารอมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก่อนนะว่าท่านจะมีมาตรการยังไงบ้างเบื้องต้นเราก็จะจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์เพราะว่าทั้งในและต่างประเทศก็ยังต้องมีกิจกรรมอยู่ต่างจังหวัดบางส่วนก็ต้องดูแลพระธรรมทายาทในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ส่วนต่างประเทศที่เดินทางมาไม่ได้ก็ร่วมสวดมนต์ออนไลน์เนาะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเองในพื้นที่ปทุมธานีน่าจะมีการจำกัดจำนวนว่าเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องดูประกาศจากทางปทุมธานีเราก็เชิญชวนก่อนนะคืนวันที่31ธันวาคมถึง1มกราคมนะเวลา 19:00 นถึงเที่ยงคืน11นาทีนะมาเชิญชวนทุกท่านเลยสั่งสมบุญสร้างบารมีเพิ่มกุศลราศีเติมสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติด้วยการมาร่วมสวดมนต์ออนไลน์แล้วก็ฟังคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญชัยมงคลคาถาด้วยนะอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกมาด้วยนะสวดธรรมจักรนั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกพ้นโควิดรวมทั้งอุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตในสถานการณ์โควิดด้วยนะก็แจ้งข่าวแล้วนะว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ผ่านซูม 072.com นะลิงก์เดิมหรือลิงก์ของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ได้เลยเนาะก็ทำกิจกรรมไปอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกเลยนะว่าเราจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์นะทางราชการเขาก็จัดสวดมนต์ออนไลน์เหมือนกันนะก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆของแต่ละพื้นที่ข่าวดีต่อไปอนุโมทนาขอ congratulation นิดนึงเป็นการส่วนตัวพระมหาอนุพรปุญญชโยนะจบนะปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็จบด็อกเตอร์วิศวกรสันติภาพเนาะเนื่องจากมจร.ได้ประสาทปริญญาบัตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะก็คือปริญญาเอกเนาะสาขาสันติศึกษาเมื่อวานก็ไปรับปริญญานะจากผู้แทนของสมเด็จพระสังฆราชนะคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะก็เป็นหนึ่งในนี่ก็เป็นอนุโมทนาบุญคอนเซปต์เดียวกับวัดเราเลยนะสันติศึกษา inner peace นะ world peace to inner peace สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในนะหรือสันติภายในสู่สันติภายนอกนะเราก็เริ่มต้นแต่ละคาบที่เรียนพระอาจารย์ก็จะนำนั่งสมาธิกันก่อนนะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในก่อนจะไปสร้างสันติภายนอกต้องได้สันติภายในก็เบิกบานท่านทำวิญญาณิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพระวิญญาธิการเนาะโอ้ท่านต้องไปทำงานวิจัยยากมากนะหนักมากเลยเพราะว่าต้องไปสำรวจแล้วก็สกัดข้อมูลมาในการเป็นรูปแบบในการพัฒนาพระวิญญาธิการเพื่อจะเป็นโมเดลให้กับอย่างน้อยเป็นโมเดลพัฒนาพระวิญญาธิการว่าจะต้องพัฒนาด้านไหนบ้างทั้งเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพระธรรมวินัยเรื่องไอทีด้วยนะแต่หลักสูตรมีไอทีด้วยมีการจัดการการอบรมด้วยก็เป็นโมเดลว่าถ้าพัฒนาหรือว่าจัดหลักสูตรพัฒนาตรงนี้ได้โดยท่านก็ไปต่อยสำรวจก่อนกับพระวิญญาธิการในพื้นที่ว่าคิดว่าถ้าจะทำให้งานด้านพระวิญญาธิการมีประสิทธิภาพควรได้รับการอบรมพัฒนาด้านไหนบ้างก็สำรวจผู้ที่เป็นพระวิญญาธิการนั่นแหละแล้วออกมาเป็นหลักสูตรเป็นโมเดลเป็นรูปแบบในการพัฒนาแล้วท่านเทสแล้วนะกับพระวิญญาธิการของปทุมธานีก็น่าจะเป็นโมเดลที่ดีเป็นรูปแบบที่ดีที่จะนำไปพัฒนาพระวิญญาธิการทั่วประเทศได้นะก็เป็นวิทยาทานให้กับการคณะสงฆ์ก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะสามารถศึกษาได้ผ่าน Google Scholar นะไปค้นได้นี่ก็ Congratulation ยินดีกับพระมหานพพรบุญยชโยด้วยนะปริญญาธรรม9ประโยคเป็นผู้อำนวยการสำนักเป็นรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรนะวัดพระธรรมกายจริงพระอาจารย์ของเราที่จบทางด้านปริญญาโทปริญญาเอกของมจร.เยอะนะเพราะว่าท่านไปทำงานต่างจังหวัดแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมานำเสนออีกนะท่านก็ไปศึกษาในพื้นที่ในวิทยาเขตต่างๆของมจร.นะก็อนุโมทนาบุญขอบพระมหานพพรด้วยนี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะต่อไปก็เป็นกิจกรรมช่วงนี้นะเราก็เชิญชวนทุกท่านเลยร่วมสวดธรรมจักรนะสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อบูชาธรรม81ปีนะด้วย81จบนะสวดธรรมจักร81จบบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวนะจริงหลวงพ่อทัตตะนี่ท่านก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะกับรุ่นบุกเบิกนะทั้งคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์แล้วก็ทีมงานรุ่นบุกเบิก20กว่าชีวิตในการพลิกทุ่งนาฟ้าโล่งนะแล้วก็มาเป็นวัดพระธรรมกายอยู่ในปัจจุบันก็ต้องถือว่าเราบูชาธรรมท่านเล็กๆน้อยๆด้วยกันสวดธรรมจักรนี่นะส่งยอดด้วยนะสวดแล้วก็ส่งยอดด้วยนำภาพเก่าๆมาให้พวกเราดูจะได้ปลื้มอกปลื้มใจเนาะภาพแรกก็จะเป็นภาพที่ท่านเป็นนาคนะนาคสำหรับเตรียมบวชเนาะนี่ขอเข้ามาโยมพ่อโยมแม่เนาะขอเข้ามาโยมพ่อโยมแม่ขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะขอบวชนะยังเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเขาบอกว่าหลวงพ่อทัตตะนี่ยิ้มพิมพ์ใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะยิ้มพิมพ์ใจตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นความปราบปลื้มของทั้งครอบครัวแล้วก็ของคุณยายอาจารย์นะคุณยายอาจารย์นะที่ท่านขอเข้ามาแล้วก็ขอโอกาสบวชนะที่เราบอกว่าหลวงพ่อทัตตะชีโวนี่ท่านเป็นอาสาสมัครคนแรกของวัดพระธรรมกายเลยนะตั้งแต่ได้พื้นที่มาท่านก็มาดูที่นะดูที่
สักระยะก็ได้บวชนี่นะหลวงพ่อสองรูปนะหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชิโวที่พัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญเนาะโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นี่แหละเป็นพระอุปัชฌาย์นะโอ้รุ่นแรกๆเนาะต้องบอกว่าผู้มีบุญรุ่นแรกเลยนะไม่รู้ว่าจำใครได้บ้างเนาะหน้าตาแต่ว่าโอ้สมัยนั้นสุดยอดเลยนะมากันตั้งแต่สมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าบวชแล้วท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็คุณยายอาจารย์ก็ขอโอกาสท่านว่าให้ช่วยเทศนะช่วยเทศนี่ท่านก็ไปแต่ละที่นะก็ไปศึกษาหาความรู้เป็นภาพเจนตานะที่ท่านจะมีเวลาก็จะศึกษาทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็วิทยาการต่างๆไปแต่ละพื้นที่นอกจากไปดูเรื่องงานเผยแผ่ของวัดแล้วท่านก็จะมักจะมีเวลาก็แวะไปร้านหนังสือในการที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบอกว่าท่านเป็นปราชญ์จริงๆนะเป็นปราชญ์จริงๆเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน้องมาฝากพวกเราเป็นภาพประทับใจภาพนี้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่นะไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัดเห็นไหมท่านจับก้อนหินก่อนเลยเนาะจับแบบที่นั่งเลยดูมีเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเราอบรมเยาวชนนะแต่ละพื้นที่นอกจากอบรมศีลธรรมญาติโยมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อบรมเยาวชนแล้วเด็กก็ซนใช่ไหมซนก็มีสิทธิ์ที่จะมาปะทะกับเหลี่ยมมุมต่างๆของโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งแท่นนั่งนะเนี่ยท่านก็ดูเลยละเอียดมากเลยนะก็เป็นครูบาอาจารย์เราเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆ นะอันนี้ภาพจำได้ไหมฮะภาพบรรยากาศตอนน้ำท่วมปีพุทธศักราช2554นะนี่ท่านพาทีมงานลุยพื้นที่เองเลยนะลุยพื้นที่เองเลยน่าจะเป็นลานจอดของเราสักที่หนึ่งนะลานจอด P อะไร32แบบไม่แน่ใจเนาะนี่น้ำมวลน้ำมาเนาะท่านก็พาดูเองเลยสำรวจพื้นที่เลยนะทำให้พวกเราได้รู้จักคลองและพีพัดรู้จักพื้นที่ของปทุมธานีมากขึ้นนะเพราะปกติเราก็อยู่แต่ในวัดเนาะทำให้พอเจอมวลน้ำคราวนั้นเนี่ยลูกๆไปดูตรงไหนท่านตามไปดูหมดเลยนะนั่งเรือท้องแบนไปดูหมดเลยนี่ก็เป็นภาพประทับใจเล็กๆน้อยๆที่ท่านทุ่มเทนะแรงกายแรงใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราทุกคนนะนี่ภาพนี้เป็นภาพประทับใจสมัยก่อนคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศอยู่ที่ศาลาจาตุมหาราชิกานะเทศอยู่ที่ศาลาจาตุมหาราชิกาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วเมื่อถึงวันที่รอบที่หลวงพ่อทัตตะชีโวคุณครูไม่เล็กของเรารับบุญเทศต่อจากคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะมารอห้องเล็กๆนี่แหละแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะเบิกบานไปกับพวกเราเหมือนกันเนาะท่านก็รอดูนี่เป็นภาพประทับใจเห็นแล้วก็ปลื้มใจเนาะท่านก็ดูคุณครูไม่ใหญ่ไปด้วยว่าท่านคุยอะไรเทศอะไรไว้จะได้เทศต่อได้เนาะก็เป็นความประทับใจเป็นภาพประทับใจที่นำมาฝากพวกเราทุกคนภาพนี้หลวงพี่อนุรักษ์ท่านส่งมาให้ท่านบอกว่าเนี่ยเวลาหลวงพ่อทัตตะชีโวเนี่ยสมัยก่อนนะท่านออกไปภารกิจต่างๆเนาะจะมืดค่ำแค่ไหนก็ตามท่านจะติดตามฝั่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตลอดเลยนะติดตามธรรมะติดตามข่าวสารจากหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ของเราตลอดเลยนะเห็นไหมท่านเชิญชวนให้พวกเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านก็ติดตามเหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็น FC เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเช่นกันนะพวกเราทุกคนนับเป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งที่ประทับใจอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆท่านบอกว่าเวลาเดินทางไกลแล้วท่านอายุมากเนาะเดินทางไกลอันนี้ไม่ได้โฆษณานะบอกท่านเดินทางไกลเนี่ย
ขาดน้ำร่างกายจะโหยปกติท่านจะไม่ฉันน้ำอัดลมนะแต่ว่าเวลาร่างกายโหยๆก็ต้องใช้เนี่ยพวกเนี้ยน้ำตาลในนี้มันจะซึมเข้าไปในร่างกายเร็วท่านก็จะใช้วิธีนี้ฟื้นฟูร่างกายที่อาจจะขาดน้ำในช่วงการเดินทางไกลนะอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะที่หลวงพี่เอามาใช้เหมือนกันนะเวลาเทศเป็นชั่วโมงนะหลังจากเทศก็ต้องฉันนิดนึงก็จะมีแรงขึ้นมาในการที่จะรับบุญต่อประชุมต่ออะไรต่ออะไรเงี้ยนี่เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ภาพท้ายสุดสำหรับวันนี้ของหลวงพ่อทัตตชีโวให้เห็นว่าท่านเป็นอาสาสมัครคนแรกของวัดพระธรรมกายมาเฝ้าพื้นที่196ไร่ก่อนนะทำงานทุกอย่างเลยนะทุ่มเทแบกภาระนะแบกรับภาระเป็นธุระให้กับหมู่คณะตั้งแต่วันวานจนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะก็จะบอกว่าน่าแค่สวดธรรมจักร81จบบูชาธรรมท่านนิดเดียวเท่านั้นเองตลอด50กว่าปีของการสร้างวัดพระธรรมกายหลวงพ่อทัตตชีโวท่านยังทุ่มเทแบกรับภาระพระศาสนาและธุระของหมู่คณะมาโดยตลอดเนาะท่านเป็นอาสาสมัครคนแรกเนาะแล้วก็เทศสอนมาตั้งแต่มงคลชีวิต38ประการจำได้ไหมจริงๆหลักธรรมนี้สำหรับเทวดานะผู้ฟังนี่เป็นมนุษย์เทโวนะยุคแรกๆสมัยแรกๆสร้างวัดยุคนั้นมนุษย์ใกล้ศีลธรรมเอาเรื่องมงคล38มาเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ากับอัธยาศัยเข้ากับบุญบารมีของคนสมัยนั้นนะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะระชั่วตั้งแต่ไม่คบคนผ่านนะอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังเนาะไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตและบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เบื้องต้นเลยมงคลเบื้องต้นหมวดแรกเลยนะท่านก็เทศเรื่องนี้ก่อนแล้วมงคลสาย8ประการนี่เป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งโน่นบรรลุมรรคผลนิพพานเลยใครปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยมีสเต็ป38สเต็ปในการพัฒนาตัวเองชีวิตตัวเองคุณภาพชีวิตตัวเองนะพอท่านเทศท่านสอนไปสักระยะเนาะในฐานะที่ท่านก็ฝึกตัวเองด้วยแล้วก็เป็นครูฝึกให้กับพวกเราในการพัฒนาศีลธรรมของพวกเราด้วยฝึกนิสัยใจคอของพวกเราให้ดีขึ้นนะจากมงคลชีวิตเมื่อมนุษย์เริ่มหลากหลายมากขึ้นนะเริ่มหลากหลายมากขึ้นถ้าเราจำได้มีช่วงหนึ่งท่านก็จับเรื่องสิงคาลกสูตรจำได้ไหมลูกไฮโซเนาะไฮโซสมัยพุทธกาลพ่อทิ้งมรดกทำไว้ว่าให้ไหว้ทิศ6นะนี่ก็ล้างหัวล้างผมเสร็จแล้วก็ไหว้ทิศทั้ง6นะโดยไม่รู้ว่าหลักธรรมของพ่อคืออ๋อทิศ6ที่พุทธเจ้าให้ไว้ในการที่จะถ่ายทอดธรรมะต่างๆผ่านบุคคลรอบตัวนะตั้งแต่ทิศเบื้องหน้าคุณพ่อคุณแม่ทิศเบื้องหลังคู่ครองบุตรธิดาใช่ไหมทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายเพื่อนเนาะเพื่อนทั้งหลายทิศเบื้องบนสมณะและทิศเบื้องล่างก็เป็นบริวารทุกคนมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่ต่อบุคคลรอบข้างทั้งนั้นและทุกคนมีดีในตัวเองมีการถ่ายทอดคุณธรรมความดีผ่านหน้าที่ที่มีต่อกันเนาะหน้าที่ที่มีต่อกันเป็นการถ่ายทอดคุณธรรมความดีแล้วก็เผื่อแผ่ธรรมะซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นหลักที่เมื่อมนุษย์ต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นเนาะเปลี่ยนจากมนุษย์เทโวอาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะมนุษย์สะมนุษย์โสแลกเปลี่ยนธรรมะกันก็ต้องหาคนดีนะมาแลกเปลี่ยนท่านก็นำหลักธรรมในสิงคาลกสูตรว่าด้วยเรื่องทิศ6แล้วก็มิตรแท้มิตรเทียมนะส่วนช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยเราก็จะมีธรรมะเรื่อง UG5 ใช่ไหมบูรณาการมาจากศีล5นี่แหละจะได้ให้เด็กๆ เข้าใจมากขึ้นพอเด็กๆ เข้าใจมากขึ้นก็จะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองนะเพื่อจะไปสู่ความเป็นมีศีล5ด้วยการฝึกวินัยฝึกนิสัย
ในเรื่องสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธินะนี่เป็นสิ่งที่ท่านพยายามพัฒนาเนาะพยายามค้นคว้าควักใจมาสอนพวกเราเลยนะแล้วก็ควักใจมาสอนกับคนรุ่นใหม่ๆนะบอกศีล5คนจะเบื่อแล้วมาออกเป็นสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิเด็กๆเขาพอจะรับได้เยาวชนรุ่นใหม่พอจะรับได้ปรับพื้นฐานนี้ก็คือศีล5นั่นแหละนะแล้วช่วงนี้ก็สรุปเป็นสะอาดระเบียบนะเป็นที่มาของเป็นพื้นฐานของธรรมและวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็ปรับไปเรื่อยเพื่อให้ลูกๆท่านได้พัฒนาได้ฝึกหัดกัดเกลาได้เข้าใจนะได้เข้าใจเป็นภาษามนุษย์ได้ง่ายขึ้นล่าสุดท่านมาพูดเรื่องสติกับสัมปชัญญะในวาระวันเกิดท่านเดี๋ยวรอฟังว่าท่านจะถ่ายทอดยังไงมาเพื่อหาวิธีการหาธรรมะหาคำที่ลูกๆพวกเราทั้งหลายจะเข้าใจได้ง่ายๆปฏิบัติได้ง่ายและเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆเนาะนี่ก็เป็นต้องบอกว่าคุณธรรมความเมตตาของหลวงพ่อทัตตชีวมีมากมายเนาะยกมาเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆ นะว่าเออนี่เราจะได้ปลื้มใจที่เรามีครูบาอาจารย์ที่มีความรักความกรุณาความปรารถนาดีของเราพยายามสรรหาธรรมะต่างๆมาถ่ายทอดมาฝึกพวกเรานะมาฝึกพวกเรามาหาวิธีการที่แก้นิสัยของพวกเราให้ดีขึ้นนะดีขึ้นนิสัยนี้ดีนะถ้าพัฒนาได้มันติดข้ามภพข้ามชาติดีต่อพวกเราอ่ะไม่ใช่ดีต่อใจเท่านั้นดีต่อการสร้างบารมีนะยิ่งฝึกตามท่านยิ่งซาบซึ้งใจว่าตัวเองนั่นแหละฝึกยากที่สุดนะก็ต้องฝึกกันต่อไปเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการมาช่วยกันฝึกนะช่วยกันฝึกเชียร์กันฝึกแล้วก็ชวนกันฝึกนิสัยดีๆนะที่สำคัญนะเรานอกจากคำแล้วเราก็ชวนคนอื่นอย่างเช่นเนี่ยชวนบวชเป็นต้นเพราะว่าการสร้างบารมีการทำความดีทำคนเดียวไม่ได้นะต้องทำกันเป็นทีมนะจะได้ช่วยกันประคับประคองซึ่งกันและกันนะนี่ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์มาฝากเนาะก็อย่าลืมนะตามหัวข้อตอนวันนี้เลยเชิญชวนสวดธรรมจักร81จบบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อทัตตชีโวสวดแล้วส่งยอดสวดด้วยแล้วก็เชิญชวนคนอื่นมาสวดด้วยนะฝึกกันเยอะๆนะอ่ะนอกจากเรื่องปกิณกะธรรมเกี่ยวกับหลวงพ่อตัตตชีโวแล้วก็ภาพประทับใจแล้วก็มีข่าวแจ้งให้ทราบด้วยในวาระ81ปีหลวงพ่อตัตตชีโวนี้กราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับร่วมเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชาธรรมนะในวาระ81ปีหลวงพ่อตัตตชีโวด้วยก็ขอความร่วมมือพวกเราทุกคนนะกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาร่วมกิจกรรมนะท่านจะได้เกิดบุญกุศลแล้วเกิดบุญกุศลต่อตัวพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยแล้วเกิดบุญกุศลกับหลวงพ่อทัตตชีโวของเราด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจริญพุทธมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิในวาระชีตังเมเราก็จะอธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกพ้นโควิดแล้วอุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตจากการเสียชีวิตด้วยนะจากการเสียชีวิตจากโควิดด้วยก็เชิญชวนพวกเรานะเป็นกัลยาณมิตรนะไปกราบอาราธนาคณะสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ในวันอังคารที่21ธันวาคมนะกิจกรรมนี้นะเหมือนกับตักบาตรพระเลยนะเพราะคณะสงฆ์มาเนี่ยร่วมกิจกรรมแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแม้ไม่มากแต่ก็เป็นการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราไปเหมือนตักบาตรเลยนะแม้มีวิกฤตเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสั่งสมบุญเนื้อนาบุญมีอยู่แล้วเนาะอาราธนากราบอาราธนาท่านมานะที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเราอาราธนาพระมาเป็นเนื้อนาบุญได้แสนกว่ารูปแล้วนะให้เราปลื้มอกปลื้มใจนะเหมือนตักบาตรพระแสนรูปเลยนะ
เหมือนตักบาตรพระแสนรูปนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะทำต่อไปจะได้เอาบุญให้กับประเทศโลกนี้แล้วก็หลวงพ่อทัตตชีโวอันเป็นที่รักของพวกเราด้วยนะเอาละเนื่องจากมีเวลาจำกัดเราไปบรรยากาศก่อนไปคุยเรื่องบวชเดี๋ยวเราไปฟัง MV มณีจักรวาลกันก่อนไหมฟังมณี MV มณีจักรวาลกันก่อนเนาะแสงสว่างส่องทางชีวิต
สาธุMV นี้79นะแต่ว่าอายุท่านเนี่ยปีนี้81เนาะ81ทางคณะกรรมการดูจากสถานการณ์แล้วคาดว่ารอบมุทิตาสำหรับรอบสาธุชนเพื่อความเพื่อสอดคล้องกับมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีขอแจ้งว่าของรอบสาธุชนนะจัดมุทิตาก่อนไปจัดมุทิตาวันอาทิตย์ที่26ธันวานะอาทิตย์ที่26ธันวาส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคาดว่าจะเป็นรอบนะรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงนะแล้วก็ตามมาตรการของสาธารณสุขนะสาธารณสุขของจังหวัดนี่จัดกิจกรรมได้ไม่เกินคราวละ 1,000 ท่านนะกำลังประสานงานกันอยู่เป็นรอบวันอาทิตย์ที่26ธันวานะเดี๋ยวจะทำการ์ดออกมาเมื่อข้อมูลชัดเจนแต่เบื้องต้นแจ้งก่อนว่าเป็น20วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนะแล้วก็จัดเป็นรอบนะนะส่วนของเมื่อกี้ที่ Congratulation พระมหานพรไปนะครับท่านเรียนทำ9ประโยคนะแล้วก็จบด็อกเตอร์เราสาขาสันติศึกษามจรเนี่ยเราจะใช้คำว่า Peace Engineer คือวิศวกรสันติภาพนะไม่ใช่จบวิศวะนะวิศวกรสันติภาพก็คือผู้สร้างสันติภาพนะสันติภาพหรือสันติสุขตั้งแต่ระดับตนเองชุมชนสังคมประเทศชาติก็แล้วแต่ว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาตรงไหนได้นะซึ่งก็สอดคล้องกับหมู่คณะเราเนาะ World Peace True Inner Peace เลยก็สร้างสันติภายในสันติสุขภายในแล้วก็แผ่ขยายสันติสุขนี้แหละไปสู่ชาวโลกจึงจะได้ชื่อว่าเกิดสันติภาพที่แท้จริงนะสันติสุขสันติภาพที่เราทำมาแล้วเป็นรูปธรรมที่สุดตอนนี้คือโครงการบวชจ้ะเอาเลยเริ่มกันเลยนะสันติสุขทั่วประเทศไทยตอนนี้คือโครงการบวชนี่แหละสร้างสันติภายในให้กับชายไทยและท่านชายทั่วโลกนะเริ่มต้นที่สันติสุขที่บางปะหันจ้ะโอ้พระอาจารย์พระอาจารย์มานพนะพระอาจารย์มานพศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันนะธรรมทายาท110รูปทำพิธีขอขมามอบผ้าไตรและก็ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรแล้วก็พิธีอุปสมบทณ4วัดเลยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นไหมสร้างความคึกคักสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันนะบางปะหันอนุโมทนาบุญกับบางปะหันด้วยจังหวัดต่อไปศูนย์ต่อไปคือบางปะหันหมดแล้วยังเอ่ยโหสถานที่กว้างขวางต้องอนุโมทนาบุญกับศูนย์บางปะหันด้วยเนาะศูนย์บางปะหันด้วยพระอาจารย์มานพนะท่านไปจัดพื้นที่นอกจากบางปะหันแล้วศูนย์ต่อไปคือวัดบ้านขุนโอ้ยเหลือเวลาอีก2นาทีขออภัยนั้นเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาต่อเนาะแต่วันนี้ขออภัยได้แค่บางปะหันอย่างเดียวนะขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้มาต่อกันเนาะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพครับเจริญพรกัลยาณมิตรทั่วโลกนะAt last, now the
childlike innocence.